แล้วก็ตัวพุทธเองนะก็ยอมรับเหมือนกันว่ากังวลนะถ้าตัวเองจะโดนเรื่องนี้ตอนนี้น้องอาจจะถ้าน้องยังมีชีวิตนะอาจจะออกจากพื้นที่ของจังหวัดไปแล้วถ้าน้องไม่ออกจากพื้นที่ก็คือน้องก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วถ้าส่วนตัวผมเองนะก็ยังคิดว่าน้องยังอยู่ก็เหนื่อยครับแต่รู้คนหนึ่งผมไม่ทอดใจแน่นอนขณะที่ความ